่ง่ายยำยำครับรสต้มยำกุ้งที่น้องๆชอบทานแล้ววันนี้จะพาน้องๆไปดูว่ากว่าจะมาเป็นยำยำครับแสนอร่อยทำยังไงไปกันเลยก่อนอื่นเราคัดสรรวัตถุดิบดีๆเพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุดมาเริ่มกันเลยขั้นแรกผสมแป้งที่คัดเลือกมาอย่างดีให้เป็นก้อนแป้งเหนียวนุ่มและรีดให้เป็นแผ่นตัดแป้งออกมาเป็นเส้นแล้วนึ่งให้สุกราดน้ำซุปบนเส้นบะหมี่เพิ่มรสชาติทำเป็นก้อนบะหมี่ทรงกลมแล้วนำไปเข้าเครื่องทอดแล้วยังมีสูตรลับของผงน้ำซุปพร้อมผักกุ้งอย่างดีที่นำมาทำเป็นเครื่องปรุงคุณภาพแค่เติมน้ำร้อนก็จะได้ยำยำครับแสนอร่อยเรามาเริ่มทำในแบบของน้องๆกันเลยยำยำรสนี้ที่ติดใจ